ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่6สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาคริสต์เรื่องพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าหรือพิธีมหาสนิทนิกายโปรเตสแตนต์สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะจากคราวที่แล้วพวกเราได้พาไปรู้จักกับพิธีกรรมที่น่าสนใจในศาสนาคริสต์กันไปแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วค่ะแต่จำได้ว่าพี่โชคดีกับน้องมีบุญบอกว่าศาสนาคริสต์นี้มีอยู่ด้วยกัน2นิกายในประเทศไทยของเรามีนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ค่ะพี่ฟิล์มแล้วในนิกายโปรเตสแตนต์นี้พิธีมหาสนิทนี้จะมีขั้นตอนแบบนิกายโรมันคาทอลิกไหมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญพี่ฟิล์มพี่ฟิลส์ถ้าพวกพี่ๆมีข้อสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวผมกับน้องมีบุญจะพาพวกพี่ๆไปดูพิธีกรรมของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กันนะครับถ้าพี่ๆและเพื่อนๆทางบ้านพร้อมกันแล้วพาพวกเรามากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะพิธีมหาสนิทของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นั้นจะมีศิษยาภิบาลผู้ช่วยศิษยาภิบาลศาสนาจารย์ผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบพิธีโดยเริ่มจากเตรียมชุดพิธีมหาสนิทซึ่งประกอบไปด้วยถาดขนมปังและถาดน้ำองุ่นโดยขนมปังและน้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นนั้นเปรียบได้กับพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ดำเนินพิธีจะกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของพิธีและอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่31เพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้าและแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้ละเว้นจากการรับขนมปังและน้ำองุ่นจากนั้นจะทำการอธิษฐานขอพระพรผู้นำพิธีกล่าวเชิญให้ที่ประชุมยืนขึ้นแล้วจึงยกถาดขนมปังขึ้นอธิษฐานตามด้วยถาดน้ำองุ่นและกล่าวให้ผู้ร่วมประชุมนั่งลงจากนั้นแจกจ่ายขนมปังและน้ำองุ่นให้แก่ทุกคนผู้ประกอบพิธีอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อที่23ถึงข้อที่24บอกความหมายของขนมปังเล็งถึงพระกายที่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราและให้ที่ประชุมทานขนมปังพร้อมกันผู้ประกอบพิธีอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อที่25บอกความหมายของน้ำองุ่นที่เล็งถึงพระโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์และให้ที่ประชุมดื่มน้ำองุ่นพร้อมกันจากนั้นจึงอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อที่26และนำที่ประชุมอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าในการร่วมประกาศเป็นพยานถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์ว่าเป็นที่มาของความรอดพ้นบาปของทุกคนที่เชื่อและสิ้นสุดพิธีจะมีการถวายเพลงซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับไม้กางเขนและพระโลหิตของพระคริสต์นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในศาสนาคริสต์เท่านั้นในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ